ด่วนรับสมัครงานอิสราเอลเป็นงานประเภทงานก่อสร้างงานฝ่ายผลิตรับสมัครจำนวนมากเลยนะครับเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกหลอกลวงอย่างแน่นอนเพราะว่ารับสมัครโดยบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก็มาแล้วนะครับสำหรับงานก่อสร้างนะครับบวกกับงานฝ่ายผลิตนะครับที่เป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่หลายท่านน่ะถามหานะครับว่าตกลงมันมีการรับสมัครจริงหรือเปล่านะครับมีรับสมัครจริงนะแต่ท่านต้องสมัครตามนี้นะอย่าไปเชื่อตามเฟซตามไลน์นะครับบอกแล้วว่าเวลาสมัครงานต่างประเทศไม่อยากถูกหลอกนะครับต้องมาดูประกาศงานที่เว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศซึ่งวันนี้ผมคัดงานอิสราเอลมาให้แล้วนะครับเขาเพิ่งประกาศมาแล้วก็รีบเอามาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบมีทั้งหมด5ประกาศด้วยกันนะครับ3ประกาศแรกจะเป็นงานก่อสร้างนะครับประกาศที่4จะเป็นงานพนักงานฝ่ายผลิตนะครับและประกาศที่5จะเป็นตำแหน่งช่างระดับสูงนะครับเป็นวิศวกรเป็นช่างเชื่อมนะครับช่างประกอบท่อนะครับเรามาอ่านแต่ละประกาศนะครับส่วนรายละเอียดว่าจะติดต่อยังไงสมัครยังไงโทรหาบริษัทยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปจะแจ้งนะครับเรามาดูประกาศงานแรกกันก่อนนะครับประกาศงานแรกเป็นประกาศหมายเลขจต 20157/2567นะครับรับสมัครทั้งหมดอยู่4ตำแหน่งด้วยกันนะครับรับสมัครตั้งแต่วันที่13สิงหาคมจนถึงวันที่11ตุลาคม2567ประกอบไปด้วยช่างเหล็กฝีมือชายนะครับรับ50คนตำแหน่งที่2ช่างไม้ฝีมือชายรับจำนวน100คนตำแหน่งที่3ช่างกระเบื้องฝีมือชายรับทั้งหมด50คนแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับเป็นช่างปูนฝีมือชายรับทั้งหมด50คนนะครับรวม4ตำแหน่งรับ250คนอัตราค่าจ้างทุกตำแหน่งเท่ากันทั้งหมดนะครับจะเป็นค่าจ้างขั้นต่ำของอิสราเอลนะครับก็คือ 5,880.02 เชคเกลต่อเดือนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 58,380 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าล่วงเวลานะถ้าหากคุณทำงานนอกเวลานะครับก็จะได้ค่า OT ต่างหากเรามาดูเงื่อนไขการจ้างงานกันนะครับเงื่อนไขการจ้างงานมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะครับข้อที่1ระยะเวลาการจ้างงาน1ปีสามารถขยายระยะเวลาสัญญาจ้างได้สูงสุด5ปีนะครับข้อที่2ทำงานวันละ8ชั่วโมงและทำงาน6วันต่อสัปดาห์ชั่วโมงการทำงานปกติจะอยู่ที่182ชั่วโมงต่อเดือนค่าล่วงเวลาจะอยู่ที่54ชั่วโมงต่อเดือนรวมทำงานทั้งหมด236ชั่วโมงต่อเดือนข้อ3นายจ้างจะจัดหาที่พักให้และรถโดยสารไปและกลับจากสถานที่ทำงานให้โดยไม่คิดมูลค่านะครับข้อที่4ลูกจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วกลับเองนะครับตรงส่วนนี้นายจ้างไม่ได้จ่ายให้นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงานประเทศอิสราเอลครับใครสนใจก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมอ่านประกาศอื่นก่อนนะครับประกาศต่อมานะครับเป็นประกาศที่2นะครับผมได้ตรวจสอบแล้วนะประกาศที่2ประกาศที่3เหมือนประกาศที่1เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูประกาศที่2นะครับจะเห็นว่าเหมือนกันเลยตำแหน่งช่างเหล็กช่างไม้ฝีมือช่างกระเบื้องฝีมือเหมือนกันนะครับแล้วก็รับทั้งหมดนะครับ4ตำแหน่ง250คนเหมือนกันค่าจ้างก็เท่ากันนะครับ 58,380 บาทต่อเดือนเหมือนกันนะครับเงื่อนไขการจ้างก็เหมือนกันนะครับทีนี้ประกาศที่3นะครับก็เหมือนกันนะครับ4ตำแหน่งเหมือนกันนะครับรับ250คนเหมือนกันค่าจ้างก็เท่ากันนะครับเงื่อนไขการจ้างก็เท่ากันนะครับก็สรุปแล้วนะครับประกาศที่1 2 3นะครับทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นบริษัทจัดหางานเดียวกันนะแต่นายจ้างนะครับเป็นคนละนายจ้างเขาก็เลยแยกประกาศนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทนี้นะครับมีทั้งหมด3นายจ้างแล้วก็รับสมัครทั้งหมด750คนด้วยกันนะครับส่วนเรื่องการติดต่อนะครับเดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปนะขอข้ามไปก่อนขอข้ามไปประกาศที่4ก่อนนะครับที่4นะครับจะเป็นจต 20154/2567นะครับจะรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตนะครับรับเพศชายจำนวน200คนนะครับ
ประกาศนี้จะรับสมัครตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2567จนถึงวันที่11ตุลาคม2567นะครับตำแหน่งเดียวที่เขารับสมัครก็คือตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตเพศชายรับจำนวน200คนนะครับอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่ 7,427 เชเกลต่อเดือนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 74,270 บาทต่อเดือนนะครับมากกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ประมาณ 58,000 เนาะอันนี้ 74,000 นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขการจ้างงานกันนะครับมีทั้งหมดอยู่7ข้อด้วยกันข้อที่1ระยะเวลาการจ้างงาน1ปีต่อสัญญาได้ทุกปีตามข้อตกลงร่วมกันนะครับจนครบ5ปีนะครับก็คือไม่เกิน5ปีนั่นแหละข้อ2มีระยะเวลาทดลองงานด้วยนะครับระยะเวลาทดลองงานเขาคือ3เดือนข้อที่3นายจ้างจะจัดอาหารกลางวันให้แต่นะครับแต่ลูกจ้างจะถูกหักค่าภาษีมูลค่าอาหารกลางวันนะครับก็มันก็น่าจะหักจากเงินเดือนเรานั่นแหละแต่หักเท่าไหร่ก็อันนี้เขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับข้อที่4ที่พักนายจ้างจะจัดที่พักที่เหมาะสมให้นะครับตลอดระยะเวลาการจ้างงานแต่จะหักค่าที่พักตามสถานที่นะครับหากเป็นเขตภาคกลางที่อยู่นะครับจะหักอยู่ที่341เชเกลนะครับถึง511เชเกลนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,410 บาทจนถึง 5,114 บาทนะครับก็เอาสูงสุดไว้ก่อนเนาะก็สรุปค่าที่พักจะถูกหักประมาณ 5,100 กว่าบาทนะครับแล้วก็จะถูกหักค่าสาธารณูปโภคนะครับอื่นๆแล้วก็ค่าน้ำนะครับประมาณ101เชเกลนะครับหรือประมาณ 1,010 บาทนะครับก็รวมทั้งหมดก็น่าจะประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับที่เขาจะหักจากเงินเดือนเรานะครับข้อที่5ชั่วโมงการทำงานอันนี้จะซับซ้อนหน่อยนะพยายามตั้งใจฟังนะครับเวลาทำงานปกติคือ42ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำงาน 8.5 ชั่วโมงนะครับต่อวันในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันพุธนะครับฟังดีๆนะวันอาทิตย์ถึงวันพุธจะทำงาน 8.5 ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วในวันพฤหัสบดีเป็นวันเดียวนะครับที่ทำงาน8ชั่วโมงนะครับกรณีที่ลูกจ้างทำงานเป็นกะชั่วโมงกะคือกะบ่ายจะอยู่ที่ 7.5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็กะกลางคืนจะอยู่ที่7ชั่วโมงนะครับถ้ายังไงอาจจะต้องโทรสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดตรงนี้นะครับผมอ่านแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะรู้นะครับว่าเงื่อนไขของการจ่ายเงินเนี่ยเขามีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละวันนะครับก็อันนี้ก็ต้องไปสอบถามเพิ่มเติมแหละข้อที่6นายจ้างจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปแล้วเที่ยวกลับให้เที่ยวกลับจะจ่ายให้กรณีที่ทำงานครบสัญญาเท่านั้นนะครับก็จะไม่เหมือน3ประกาศเมื่อสักครู่นะครับที่ค่าตั๋วเครื่องบินเราต้องเป็นคนออกขาไปแล้วขากลับเราออกเองทั้งหมดนะครับแต่อันนี้นายจ้างของงานฝ่ายผลิตนะครับเขาจะจ่ายให้นะครับข้อที่7เงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงานอิสราเอลกำหนดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้เงินดีกว่านะแต่ก็จะยิบย่อยในเรื่องของการหักเงินต่างๆนะครับแล้วก็การจ่ายค่าจ้างต่างๆนะครับก็ต้องไปพิจารณาดูดีๆนะครับว่าคุ้มค่าที่จะเดินทางไปทำงานไหมแล้วก็ประกาศสุดท้ายนะครับประกาศหมายเลขจต20153/2567นะครับอันนี้จะเป็นระดับงานช่างนะครับก็จะรับสมัครทั้งหมดอยู่3ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็จะเป็นวิศวกรงานท่อนะครับอันนี้รับสมัคร2คนนะครับแล้วก็ช่างเชื่อม 6G นะครับอันนี้รับสมัคร18คนแล้วก็ช่างประกอบท่อนะครับช่างให้สัญญาณเคนอันนี้รับสมัครทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับอัตราค่าจ้างนะครับทุกตำแหน่งเท่ากันหมดเลยนะถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะครับจะอยู่ที่40เชเกลต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ380บาทนะครับและถ้าคิดเป็นเดือนเนาะโดยประมาณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 6,720 เชเกลต่อเดือนนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 63,840 บาทค่าจ้างวิศวกรน้อยกว่าฝ่ายผลิตนะก็แปลกๆเนาะแต่ก็ไม่แน่งานมันหนักต่างกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขการจ้างงานของประกาศนี้ดูนะครับเงื่อนไขการจ้างงานนะครับระยะเวลาการจ้างงาน1ปีต่อสัญญาได้นะครับไม่มีว่า5ปีเนาะ
ข้อที่2ชั่วโมงการทำงาน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับและสามารถทำงานล่วงเวลาได้หากต้องการนะครับข้อที่3นายจ้างจัดอาหารที่พักให้โดยไม่คิดมูลค่า3มื้อต่อวันเลยนะครับข้อที่4ที่พักนายจ้างจัดหาให้โดยไม่คิดมูลค่านะครับข้อที่5นายจ้างจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วกลับให้โดยไม่คิดมูลค่านะครับข้อที่6อื่นๆก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงานรัฐอิสราเอลกำหนดก็จะเห็นได้ว่าประกาศนี้ฟรีหมดเลยนะทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงการทำงานดูแล้วน้อยกว่านะครับแต่ค่าจ้างอ่ะจะถูกกว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ 63,000 แต่ถ้ามันฟรีหมดน่ะมันก็อาจจะได้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่านะครับโอเคทีนี้อย่างนี้ครับต้องบอกสำหรับคนที่ไม่เคยชมคลิปช่องลุงหน่อยนะครับว่างานต่างประเทศที่เป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับช่องลุงหน่อยไม่สามารถบอกตรงๆได้นะครับว่าแต่ละงานแต่ละประกาศเนี่ยมันเป็นของบริษัทไหนนะครับชื่อบริษัทว่าอะไรนะครับแล้วจะต้องโทรติดต่อยังไงนะครับท่านต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์เองนะครับเหตุผลนะครับเพราะว่ามันติดเรื่องกฎหมายเรื่องโฆษณานะครับซึ่งถ้าช่องลุงหน่อยเอาไปบอกนะครับช่องลุงหน่อยก็จะทำผิดกฎหมายทันทีนะครับว่าช่องลุงหน่อยไปโฆษณาให้บริษัทจัดหางานนะครับเพราะฉะนั้นช่องลุงหน่อยแค่แนะนำนะครับแหล่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องงานต่างประเทศนะครับว่าท่านจะต้องไปดูตรงไหนแล้วก็มาอ่านรายละเอียดให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่ามีงานที่ไหนบ้างค่าจ้างเท่าไหร่นะครับรับกี่ตำแหน่งนะครับอันนี้คือช่องลุงหน่อยเอามาแจ้งให้นะครับวิธีการนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปดูข้อมูลประกาศเหล่านี้ที่ช่องลุงหน่อยอ่านไปเนี่ยท่านจะต้องไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นกดเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศไปได้เลยนะครับพอเข้ามาจะเจอหน้าเว็บประมาณนี้ให้คุณกดที่ไอคอนประกาศรับสมัครงานนะครับซึ่งผมกรอบสีแดงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปได้เลยเมื่อกดเข้าไปนะครับจะเจอประกาศรับสมัครอยู่2หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกจะเป็นการสมัครงานกับกรมนะครับหัวข้อที่2จะเป็นสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตแบบถูกกฎหมายนะครับงานอิสราเอลที่ช่องลุงหน่อยมาแนะนำวันนี้เป็นงานของบริษัทจัดหางานเอกชนนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเป็นบริษัทจัดหางานเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายหรือค่าในหน้านั่นแหละนะครับท่านจะต้องไปพูดคุยกับบริษัทเองว่ามีค่าในหน้าเท่าไหร่คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ท่านได้รับไหมนะครับหากคุ้มค่าท่านก็ไปทำงานนะครับหากไม่คุ้มค่าก็ไม่ต้องสมัครนะครับรับรองว่างานที่ช่องลุงหน่อยแนะนำคืองานที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเพราะว่านี่เอามาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐนะครับโอเคเราก็ต้องไปคลิกตรงข้อที่2นะครับซึ่งสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางานนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับจะเห็นประกาศเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่มีแค่อิสราเอลนะมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีไต้หวันมีประเทศอื่นๆมากมายนะครับท่านก็ไปเลือกได้เลยแต่ช่วงนี้มีงานอิสราเอลนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับมีทั้งหมดอยู่5ประกาศด้วยกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ใครสนใจประกาศไหนเข้าไปกดแต่ละประกาศได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับท่านจะเจอหน้าหนังสืออนุญาตแบบนี้นะครับซึ่งเป็นหัวครุฑนะครับรับรองว่าไม่โดนหลอกแน่นะครับที่ผมกรอบสีแดงไว้ให้คือชื่อบริษัทจัดหางานนะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้อย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวไปผิดกฎหมายโฆษณาอีกนะครับแล้วเวลาท่านจะติดต่อนะครับท่านต้องโทรไปตามเบอร์โทรที่ผมกรอบสีแดงไว้นะครับเหมือนกันท่านจะต้องโทรตามเบอร์นี้เท่านั้นนะครับและเน้นย้ำอีกครั้งว่าพอเขาประกาศรับสมัครแบบนี้นะครับที่เป็นทางการก็จะมีมิจฉาชีพไปแอบอ้างหลอกลวงบนหน้าเฟซหน้าไลน์ซึ่งไม่รู้หรอกว่าอันไหนของจริงของปลอมเนาะก็แนะนำนะครับว่าต้องโทรไปที่บริษัทตามประกาศนี้เท่านั้นนะครับแล้วถามเขาว่าเฟซไลน์อะไรที่คุณติดต่ออยู่ที่จะให้เราติดต่อได้เนี่ยชื่ออะไรนะครับอันนั้นถึงจะไว้ใจได้นะว่ามันเป็นของจริงนอกนั้นบอกได้เลยนะครับว่าของปลอมเยอะมากแล้วก็ถูกหลอกลวงเยอะมากเดี๋ยวสักวันนะครับผมจะเอาข้อมูลของคนที่โดนหลอกมาให้พวกเรารู้นะครับว่าเขาโดนหลอกยังไงบ้างล่าสุดเพิ่งโดนหลอกไป 130,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้ใครโดนหลอกเนาะหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์นะครับ
ของหน่วยงานรัฐเท่านั้นนะครับที่ผมแนะนำนะครับอ่ะเร็วๆอีกครั้งนะไปที่ Google พิมพ์คำว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกดประกาศรับสมัครงานเลือกนะครับว่าจะสมัครกับกรมหรือว่าบริษัทจัดหางานจากนั้นเลือกประกาศนะครับว่าเราสนใจงานไหนจากนั้นดูชื่อบริษัทแล้วก็โทรไปตามที่มีอยู่ในหนังสือประกาศนั้นๆ นะครับรับรองไม่ถูกหลอกแน่นอนนะครับพูดมาถึงตรงนี้ก็ต้องขออภัยคนที่ฟังคลิปช่องลุงหน่อยบ่อยๆเนาะคือช่องลุงหน่อยต้องเผื่อไว้สำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะครับก็เลยอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะสำหรับหลายท่านที่เข้าใจแล้วแล้วก็ต้องมาฟังซ้ำๆเนี่ยท่านก็เป็นกำลังใจให้ช่องลุงหน่อยเสมอนะครับไม่ค่อยติเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับหลายๆคนที่รอสมัครนะครับงานอิสราเอลที่เป็นงานก่อสร้างงานฝ่ายผลิตนะครับบริษัทจัดหางานเขามารับสมัครแล้วนะก็ไปสมัครกันได้เลยแต่ยังว่าแหละได้ข่าวว่าค่าในหน้าค่อนข้างแรงนะครับต้องตัดสินใจเอาเองนะครับใครไม่ไหวก็รอไปกับกรมนะครับซึ่งคิดว่าปลายปีนี้น่าจะเปิดรับสมัครงานภาคเกษตรนะครับรุ่นที่18เดี๋ยวรออีกทีนะครับว่าจะรับสมัครได้ไหมภายในปีนี้นะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าน่าจะเปิดนะครับใครที่ไปกับบริษัทจัดหางานเอกชนไม่ไหวก็รอไปกับกรมแล้วกันเนาะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ